ริษัท CPF ที่มีทางผู้บริหารและพนักงานร่วมกำนันอาหารสดเนี่ยแพ็คแล้วก็ลงไปยังพื้นที่เพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับให้ประชาชนได้ประกอบอาหารสดๆรับประทานกันเพื่อสุขอนามัยที่ดีมีอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะมีทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูมีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีน้ำดื่มสะอาดลงไปในพื้นที่นี่ใช่เรียกว่าต่อให้อยู่ในช่วงประสบภัยน้ำท่วมแต่เรื่องอาหารการกินยังไงก็คือไม่อยากให้ขาดท้องนั่นเองนะครับพนักงานจิตอาสาจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ก็ช่วยกันทยอยช่วยกันลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารสดน้ำดื่มจำนวนมากส่งมอบให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณสฤทธิ์วิทูลนะครับท่านผู้ว่าอุบลราชธานีก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังกันไปช่วยเหลือและตอนนี้ก็บอกว่าระดับน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายตามลำดับแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับห่างจากเมื่อวานเนี่ยเราน้ำเราลงมาตั้ง16เซนนะครับตอนนี้ก็อยู่เรียกว่า10เมตร44นี่เรามีโรงครัวไม่โรงครัวทหารโรงครัวที่เทศบาลหรือท้องถิ่นโรงครัวที่จิตอาสาโรงครัวพระราชทานที่ตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีตอนนี้นะฮะได้รับอนุเคราะห์วันนี้พิเศษเลยนะครับนะซีเรียสได้นำสิ่งของนะครับโดยพิ่งอาหารสดนะครับและอาหารแห้งนะครับคือไข่ไก่นะฮะ 6,000 ฟองแล้วก็เนื้อหมู 6,000 กิโลแล้วก็ไก่เนื้อไก่1ตันนะครับแล้วก็ยารักษาโรคพร้อมทั้งน้ำนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยกำลังทยอยเข้ามาตั้งแต่จากนั้นครับจิตอาสา CPF ก็นำไปส่งมอบให้กับโรงครัวทุ่งศรีเมืองมีทางพลตรีอัดสิงหัดถิตนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22เป็นผู้รับมอบเพื่อจะนำผลิตภัณฑ์อาหารมีทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูสด 2,000 กิโลกรัมไข่ไก่ 10,000 ฟองน้ำดื่มอีก 1,000 ขวดเอาไว้ใช้ในการปรุงอาหารแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยได้รับประทานอิ่มท้องกันต่อไปด้านคุณดำริแสงสินชัยรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสุกรภาคอีสานตอนล่างของ CPF ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานียังรุนแรงกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองและวารินชำราบพี่น้องประชาชนยังไม่สามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้ดังนั้นการสนับสนุนอาหารสดจะทำให้ผู้ประสบภัยได้ทานอาหารที่ปรุงสดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและหลังจากเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุพอดุลก็ทำให้ภาคอีสานและภาคกลางตอนบนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ CPF จิตอาสาในจังหวัดต่างๆก็เลยนำผลิตภัณฑ์อาหารสดกว่า 3,700 กิโลกรัมไข่ไก่กว่า 25,000 ฟองน้ำดื่มอีกกว่า 4,000 ขวดไปมอบให้กับหน่วยงานจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรขอนแก่นพิจิตรพิษณุโลกทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างของภาคเอกชนนะคะที่ลงไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอย่างน้อยๆเราได้มีอาหารที่ดีสะอาดปลอดภัยรสชาติอร่อยมีคุณภาพดีอย่างน้อยๆประชาชนในพื้นที่ก็มีกำลังใจนะมีกำลังใจสู้ต่อ